ครับท่านผู้ชมครับกับผมนายสุภวิทย์ บุญศรีพันธ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับข่าวและรายการต่างๆของช่องไทย PBS นะครับไทย PBS นะครับซึ่งเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับกับผมในฐานะคนที่เคยติดตามรายการต่างๆของช่องไทย PBS มานานนะครับผมก็ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้นะครับ1รายการข่าวนะครับกับผมก็มีความรู้สึกนะครับว่าไทย PBS นะครับมีการรายงานสถานการณ์ได้ตลอดเวลานะครับมีการรายงานข่าวที่หลากหลายไม่เองไปยังภาคการเมืองในภาคการเมืองหนึ่งนะครับก็คือไม่เข้าข้างฝ่ายนะครับผมทำให้เราได้รู้ท่าทางข่าวของใครนะครับผมซึ่งการรายงานของ WBS นะครับประกอบส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยข้อเท็จจริงมีความเป็นกลางนะครับผมการวิเคราะห์ข่าวก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลไม่เอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับทำให้รายการของ WBS นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมส่วนรายการที่ผมจะพูดต่อไปนะครับก็คือรายการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับได้บอกเรื่องราวดีๆนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นนักข่าวพลเมืองแอปพลิเคชันติดสายนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวดีๆนะครับได้ถ่ายทอดไปยังประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและผมถือว่าเป็นการยอดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมส่วนรายการที่3นะครับก็คือรายการข่าวบันเทิงนะครับผมก็แสดงความคิดเห็นนะครับว่ารายการข่าวบันเทิงของไทย PBS นะครับมีความน่าสนใจและมีความแตกต่างจากรายการข่าวบันเทิงทั่วไปนะครับซึ่งข่าวบันเทิงทั่วไปเนี่ยจะมีพวกข่าวเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงนะครับทุกติเมาส์นินทากันนะครับผมก็มองนะครับว่าไทย PBS เล่นต่างนะครับเพราะว่าไทย PBS มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บุคคลตัวอย่างของคนบันเทิงที่ทำดีเพื่อสังคมนะครับผมซึ่งผมก็ถือว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่จะทำให้คนในสังคมเนี่ยได้นำเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ไปเป็นตัวอย่างนะครับผมในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับผมรายการที่4นะครับก็เป็นรายการสารคดีและสาระความรู้ต่างๆนะครับซึ่งผมมองนะครับว่าไทย PBS นะครับมีรายการสาระและสาระดีๆและรายการสารคดีต่างๆนะครับผมซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับแก่การศึกษานะครับซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เด็กๆนะครับผมและคนที่ติดตามนะครับมีความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนรายการที่5นะครับก็คือรายการเด็กและเยาวชนนะครับกับผมในฐานะเด็กและเยาวชนคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยติดตามรายการเด็กทางช่องทีวีเอสมานานนะครับผมเช่นรายการกระบวนการปั้นน้ำนมและการ์ตูนต่างๆนะครับผมก็มีความรู้สึกนะครับว่ารายการเด็กเลวชงไทยบีเอสนะครับมีความน่าสนใจนะครับและมีความสนุกสนานประกอบสาระนะครับมีการตอบโจทย์กับเด็กที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นรายการกระบวนการปั้นหนุ่มนะครับก็เป็นรายการสำหรับเด็กอนุบาลนะครับซึ่งกับผมก็มองว่าได้ทำให้เด็กอนุบาลนะครับยิงเบอร์นัดเด่นนกสองตัวก็คือฝึกความมีระเบียบวินัยนะครับจากการตื่นนอนให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านหน้าจอโทรทัศน์นะครับซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่ในแค่ห้องเรียนเนี่ยเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การเรียนรู้นะครับก็เราเรียนรู้ได้หลายช่องทางเช่นอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงโทรทัศน์อีกด้วยนะครับผมนะครับซึ่งผมก็มองว่าในการเด็กของช่องไทย PBS นะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสาระไปอย่างดีนะครับผมนะครับและทำให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้ก่อนที่จะไปเชิญกับเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้นะครับผมเอาละครับถ้าผมจะถามถ้ามีคนมาถามผมว่าผมชอบนักข่าวคนไหนนะครับผมของช่องทีวีเอสนะครับผมก็ตอบว่านักข่าวช่องทีวีเอสนะครับผมชอบหลายคนนะครับผมโดยเฉพาะพี่ปักแปงวิภพรวัฒนวิทย์นะครับจากนักข่าวพลเมืองซีไซด์พี่นุ่นบุตรินยิ่งเกียรติกุลนะครับจากใบมงตรงประเด็นนะครับพี่ธีรเดชงามเหลือพี่วันขอประกาศพี่วันวิสาธินวัฒน์จากวันใหม่ทีวีเอสนะครับพี่ป้างเชิดสารสีจัดพี่สัจจังนะครับพี่ป๊อปอธิวัฒน์ธีรนิธินันนะครับพี่บุเป้ภัคคนันนะครับแล้วก็พี่ยุ้ยชมพรเห็นประเสริฐจากวันใหม่วาไรตี้นะครับก็ผมมองว่านักข่าว TBS ทุกคนสวยและหล่อนะครับและเก่งด้วยนะครับผมซึ่งตกขึ้นเนี่ยผมก็จะไปเป็นผมอยากเป็นนักข่าวนะครับผมก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะครับผมพี่คือไอดอลที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการอ่านข่าวนะครับผมส่วนถ้าถามผมว่าผมชอบรายการของช่องไทยรัฐมากที่สุดนะครับผมก็ตอบว่ารายการสนุกเรียนนะครับเพราะว่าเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับทุกคนที่อยากเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่ตอนนี้ก็ต้องเรียนที่บ้านนะครับเพราะว่าจ
จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็ทำให้รายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ตอบโจทย์กับการศึกษาของเด็กๆได้ดีนะครับผมสรุปแล้วนะครับว่าไทย PBS นะครับเป็นช่องที่มีสาระมากที่สุดนะครับรายการทั้งหมดมีสาระสร้างสรรค์สังคมไม่มีพิษภัยตอบโจทย์คนดูได้หลายช่วงวัยนะครับผู้ประกาศข่าวและพิธีกรทุกคนนะครับน่ารักและน่าติดตามหลายคนมากนะครับผมทุกรายการมีความน่าสนใจนะครับมีช่องทางการติดตามที่หลากหลายเข้าถึงทุกคนได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจไปยังผู้บริหารไทย PBS ผู้ประกาศข่าวและทีมงานรายการของช่องไทย PBS นะครับว่าขอให้พี่ๆนะครับผมทำสิ่งดีๆต่อไปเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆและทำให้สังคมไทยตื่นตัวนะครับพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแต่วันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ